สมัยปี62ใช่ไหมความสงบจบที่ลุงตู่ปี66ความสงบจบที่ลุงตู่เหมือนเดิมผมไม่ต้องการอะไรจากท่านทั้งหัวใจผมก็ไปทำหมดแล้วทุกคนไทยเราคือประเทศไทยเราคือครอบครัวทุกคนมารวมกันในวันนี้ด้วยจิตใจที่มั่นคงแข็งแกร่งและพร้อมเดินหน้าไปด้วยกันกับพวกเราสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนไทยเจ้าท่าจะตั้งปฏิญาณไว้ว่าบ้านเมืองเราจะต้องสงบแค่นี้สมัยปี62ใช่ไหมความสงบจบที่ลุงตู่ปี66ความสงบจบที่ลุงตู่เหมือนเดิมผมไม่ต้องการอะไรจากท่านทั้งหัวใจผมก็ไปทำไปหมดแล้วทั้งหัวใจทั้งร่างกายของผมที่ผมไม่ยืนอยู่ตรงนี้เพราะต้องการที่ให้ประเทศไทยนั้นเดินไปข้างหน้าสามัคคีของพวกเรา